โอเค GBP AUD นะครับผมมองว่ามีโอกาสลงต่อได้นะครับอันนี้ time frame 30นาทีเนาะอ่ะนี่นะครับเอ้ยใช่ป่าววะผมดูใน time frame อะไรวะtime frame day เอ้ย time frame ชั่วโมงนะครับใน time frame ชั่วโมงผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟไม่ใช่ขึ้นแท่งใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวตอนนี้แหละจะกดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าถึงเป้า50เหรียญก็จะหยุดหรือถ้าขาดทุนก็จะให้ขาดทุน50เหรียญนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวนั้นในทำเฟรม30นาทีเมื่อกี้มันมีโอกาสลงต่อนะครับแต่ว่าในทำเฟรมของยากเหมือนกันเนี่ยยากเหมือนกันเนี่ยในทำเฟรมของ4ชั่วโมงมีโอกาสขึ้นต่อนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับทำเฟรม day ก็อู้เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ขึ้นต่อทำเฟรม week ก็อู้มันมีโอกาสลงนะแต่กับการโอกาสขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ทำเฟรมมันนะครับก็คือเดือนเนาะมีโอกาสขึ้นเหมือนกันนะครับภาพรวมใหญ่ชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้ผมกดหลอดนี้คราวแล้วกด 0.1 มันนานไปนะครับอ่ะผมกด 0.5 มันกดไม่ได้อ่ะผมไม่รู้อันนี้มันกดได้มั้ยนะอ่ะเดี๋ยวผมกด 0.5 ไปเลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันไม่เข้าออเดอร์ให้นะครับดูดิเห็นมั้ยมันกดไม่ได้นะครับอ่ะ 0.4 แล้วกันลดมาหน่อยลดมาหน่อยไม่ได้นะครับ0.3 แล้วกันไม่ได้0.2ได้แน่นอนนะครับ 0.2 ได้แล้วนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่ไม่รู้ในไลฟ์เห็นกันไหมนะครับตอนนี้กำไรติดลบอยู่ที่0จุดไม่ใช่0จุดครับ6เหรียญแล้วนะครับตอนนี้กำไรติดลบอยู่ที่6เหรียญเดี๋ยวจบไลฟ์เรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะได้กำไรถึง50เหรียญไหมนะครับวันนี้สต็อปลอสที่50เหรียญนะครับมันจะประมาณตรงนี้แล้วก็กำไรก็เทคโปรฟิตที่50เหรียญนะครับมันก็จะประมาณตรงนี้เฮ้ยขยับให้หน่อยสิมันไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทำเฟรมเล็กก่อนมันจะได้ขยับง่ายๆหน่อยโอเคนี่นะครับตามนี้ตอนนี้ขาดทุน7เหรียญแล้วก็ มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะเทคโปรฟิตได้หรือจะขาดทุนนะครับป่ะตามนี้นะฮะผมกด forex ไว้นะแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เรามาดูกันนะครับป่ะ 1 hour later โอเคนะครับถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญไปนะครับสรุปแพ้นะครับวันนี้ท้อใจจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดู Forex ต่อนะฮะอย่าบอกว่า Forex ก็แพ้นะไอ้บ้าเอ้ยอย่าบอกว่า Forex ก็แพ้ Forex เนี่ยเดี๋ยวจะ take profit ตอนที่กำไร50เหรียญ นะครับแต่ถ้าขาดทุนก็จะให้มันขาดทุนถึง50เหรียญเหมือนกันนะอย่าบอกนะว่า Forex ก็จะแพ้ป่ะเดี๋ยวไปดู Forex กันต่อนะฮะ Forex แก้เกมกลับมาได้ไหมลูกพี่เน็ตหลุดเหรอฮัลโหลมาแล้วนะครับเฮ้ยกำไร12เหรียญทุกคน18 22 24 3 20เฮ้ยทุกคนกำไร30เหรียญแล้ว Forex 40เหรียญใกล้เทคโปรฟิตใกล้เทคโปรฟิตแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปแล้ว47เทคโปรฟิตครับผม yesวะเอาวะอย่างน้อยขาดทุนออปชั่นกำไร Forex ก็ยังดีฮ่าฮ่าฮ่าพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อย พอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยเอาเลยฮะทุกคนจังหวะนี้จาก50เหรียญตอนแรกทำกำไรมาถึงเป้าแล้วนะครับวันนี้ออปชั่นขาดทุน Forex ได้กำไรนะครับเสียพันได้50 เสียพันได้คือ50ไอ้บ้าเอ้ย ถอนตังค์ก่อน ชื่นใจชื่นใจฉันได้กำไรนะนะพวกนายนะถึงแม้จะขาดทุนไป800กว่าเหรียญฉันได้คืนมา50เหรียญนี่ก็มีความสุขแล้ว บอกเลยว่ายิ้มทั้งน้ำตานะฮะ จังหวะนี้ยิ้มทั้งน้ำตาโอเคกดร้องขอไปแล้วนะครับไปมาดูกันว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่นะครับ A few minutes later โอเคเงินจาก XM เข้าแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ทุกคนเห็นกันไหมนะอันนี้นะครับ
็นไหม100เหรียญ นะครับ100กว่าเหรียญ นิดๆ 3,095 บาท54สตังค์นะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการถอนเงินนะฮะถอนไป2รอบแล้วนะครับเดือนนี้นี่นะครับ ทั้ง2คำสั่งถอนเงินของผมนะครับได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเวลาของอันนี้นะครับเวลาล่าสุดเวลาของการถอนเงินล่าสุดของผมในระบบเขาแจ้งว่าทำไมเป็นบ่าย2วะบ่าย2 2นาทีทำไมเป็นบ่าย2อ่ะเวลาไม่ตรงกันเหรอเวลาประเทศเขาไม่ตรงกับประเทศเราเหรอหน้าเว็บมีภาษาไทยแต่ไม่ปรับเวลานะครับโอเคไม่เป็นไรแต่เงินเข้าดูเวลาเงินเข้าทุกคนทุ่ม25ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะเงินเข้าทุ่ม25อุ้ยตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะครับสรุปถอนเงินจาก XM เงินเข้าแล้วนะครับได้เงินจริง 100% นะฮะสำหรับใครเทรด XM อยู่ก็ตามนี้นะครับใช้เวลาถอนเงินไปอยู่ประมาณราวๆไม่เกินชั่วโมงนะครับบ่าย2ในโบรกครับส่วนใหญ่การเปลี่ยน5ชั่วโมงใช่ไหมครับเป็นเวลาไทยอ๋อต้องบวกเพิ่มใช่ไหมฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้6โมงเย็นเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ ครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.